ส่วนครอบครัวนี้เขาเป็นหนี้แต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพนันนะคุณผู้ชม3คนครับพ่อแม่ลูกมานอนกันตรงป้ายรถเมล์เพราะอะไรรู้ไหมฮะกลัวว่าเจ้าหนี้จะบุกมาทำร้ายร่างกายจะบุกมาทวงเงินถึงบ้านไม่มีที่ไปแล้วครับก็เลยต้องมานอนอยู่ที่หลังป้ายรถเมล์แบบนี้พอนักข่าวเห็นชาวบ้านเห็นก็ด้วยความสงสัยไปคุยกันหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าตัวบอกว่าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเป็นการกู้นอกระบบแล้วไม่มีเงินส่งดอกพอส่งดอกไม่ไหวเจ้าหนี้ขู่ครับกลัวก็เลยต้องมาแอบนอนนอกบ้านแบบนี้ผู้เป็นพ่อครับเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเล่าให้ฟังบอก3เดือนก่อนตัวเขาเมียแล้วก็น้องสาวไปกู้เงินนอกระบบมาคนละ 5,000 บาทรวม3คนก็ 15,000 ตามเงื่อนไขคือต้องจ่ายดอกแบบเป็นดอกเบี้ยลอยอ่ะวันละ300ส่งดอกลอยแบบนี้ไปเรื่อยๆครับส่งมา3เดือนกว่าแล้วจนดอกมันทบต้นไปแล้วแต่ตามเงื่อนไขคือมันจะต้องมีเงินก้อนเท่ากับเงินต้นเท่านั้นเพื่อมาปิดหนี้ทีนี้เขาบอกมันไม่มีมาปิดสักทีไงคุณผู้ชมครับจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุคือไม่มีเงินจริงๆเจ้าหนี้โทรมาทวงหาไม่ทันครับก็โดนข่มขู่บอกไปหามาให้ได้ถ้าไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะส่งลูกน้องไปรับนั่งรถตู้ไปนั่งเล่นกันหน่อยพูดแบบนี้กลัวไหมพาขึ้นรถตู้ไปนั่งเล่นนะคุณผู้ชมเขากลัวว่าเขาจะถูกทำร้ายนะครับก็เลยตัดสินใจพาเมียพาลูกมานอนที่ป้ายรถเมย์จะไปแจ้งความฝั่งเจ้าหนี้ก็ขู่อีกขู่บอกจะแจ้งก็ไปแจ้งเลยผมสนิทกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเอาอีกแล้วระบุสภ.มาด้วยนะคือทำให้ไม่มีทางออกครับก็เลยต้องมานอนกันจุดนี้ฮะถ้าเกิดไม่ให้วันนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องมาต้องหามาให้ผมให้ได้เราก็ไม่กล้าเข้าบ้านไม่กล้าเข้าครับหอบลูกมานอนนี่เลยมานี่ครับมาลุ้นเนี่ยนะครับเรากลัวกลัวอีกผู้อิทธิพลนะครับกลัวเขากลัวนี่ครับทำร้ายครับผู้อิทธิพลใช่เพราะเขาโหดอ่ะชุดนี้ผมถามเขาตรงๆว่าถ้าวันใดไม่มีส่งเนี่ยทำยังไงเขาบอกก็ไม่ได้ทำยังไงก็แค่เอารถตู้ไปรับแล้วไปพาไปเที่ยวไปคุยกันหน่อยคือสุดท้ายแล้วไปแจ้งความแล้วนะครับกับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนี่ขึ้นโรงพักกันไปตำรวจก็รับปากว่าเดี๋ยวจะดูแลคดีนี้ให้เดี๋ยวจะพากลับไปส่งที่บ้านแล้วถ้ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยจะส่งตำรวจไปคอยตรวจตาเป็นระยะด้วยวันนี้เราไปตามความคืบหน้าที่โรงพักอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่ามีการสอบสวนเพื่อ นำไปสู่การควบคุมตัวเจ้าหนี้มาคุยกันหน่อยเจ้าหนี้ชื่อว่านายเจทำไมมาทวงเงินโหดแบบนี้ทำไมต้องข่มขู่กันแล้วมาแอบอ้างว่ารู้จักสนิทสนมกับตำรวจอีกด้วยค่ะนะเดี๋ยวต้องเอาตัวในเจคนที่เป็นเจ้าหนี้มาสอบปากคำจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็จะนำตัวเข้าสู่โครงการไก่เกลี่ยหนี้พอพูดโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บเชื่อไหมฮะผู้เสียหายครอบครัวนี้เนี่ยเขาเคยเข้าร่วมโครงการไก่เกลี่ยหนี้มาแล้วนะโครงการนี้มีตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วใช่ไหมฮะธันวาคมปี66ไปเกลี่ยหนี้มาแล้วรอบหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีเจ้าหนี้3รายต้องส่งรายวันเนี่ยตกวันละ 2,100 บาทเขาส่งไม่ไหวนะวันละ 2,100 บาทก็ไก่เกลี่ยทำความเข้าใจครบ3รายนี้แล้วส่วนเจ้าหนี้รายล่าสุดที่มาทวงเนี่ยเพิ่งจะไปกู้มาใหม่อ้าวหลังจากผ่านการไก่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้เดิม3รายแล้วของเก่าอุตส่าห์เคลียร์ได้แล้วนั่นน่ะสิชีวิตเกือบจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนั้นเนี่ยโอ้นี่แสดงว่าเขาต้องมีปัญหาทางการเงินที่หนักจริงๆนะต้องไปนั่งคุยกันแล้วว่าไอ้ปัญหาการเงินที่คุณมีเนี่ยมันมาจากอะไรถูกไหมฮะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยถ้าหนี้เก่าเคลียร์ได้แล้วเนี่ยเขาจะตั้งมั่นเลยว่าฉันจะไม่เป็นหนี้อีกใช่ใช่แต่ไอ้นี่เคลียร์แล้วแล้วยังจะไปกู้รายใหม่แล้วก็กลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกมันก็วนอยู่แบบนี้นะอย่างนั้นอ่ะนะคะก็ต้องไปดูเรื่องของการให้ความรู้การบริหารจัดการการเงินด้วยดีไหมนะว่าจะต้องทำยังไงหรือว่าแก้ไขปัญหาต้นตอยังไงให้ไม่ต้องไปแก้หนี้นอกระบบนะคะครับ